จะฟังท่านพูดหรือไหมจะพูดสักหน่อยไหมพอได้ครับนิดนึงยังไม่อยู่ด้วยเหรอคะจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นผู้ร่วมประชุมนะครับก็พร้อมดำเนินการร่วมกับทางรัฐบาลเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็ต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วครับแล้วก็ผมว่ามติสบคก็มีความผ่อนคลายขึ้นก็คิดว่าจะเป็นนิดหมายที่ดีครับที่สถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงแล้วเราก็พร้อมที่จะร่วมดำเนินงานทุกอย่างกับทางรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเดี๋ยวต้องให้ทางสบคที่แจ้งต่อครับหลายคนเนี่ยเขาลุ้นกันเลยนะว่าวันนี้การเจอระหว่างคุณชัดชาติกับนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่านี่จริงๆการใช้คำว่าการเจอระหว่างชัดชาติกับนายกนี่ก็ชวนหาเรื่องแล้วนะ คือเขาเป็นนายกแล้วชัดชาติเนี่ยไปประชุมกับเขาที่ทำเนียบมันฟังเหมือนกับดวลกันนะเหมือนกับว่าชัดชาติเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปประชุมสบคเมื่อวานเมื่อก่อนอัศวินก็ไปด้วยหน้าที่อันนั้นเป็นต้องไปใช่เป็นในภาพของการเมืองหลายคนก็อยากรู้ว่าพอเจอหน้ากันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไม่ได้เป็นศัตรูกันเนี่ยคือสายมโนมอยากเห็นการทะเลาะกันไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมใช่คือมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเหมือนกับเป็นนิยายอันนึงที่คนคิดเรื่องเล่าในใจว่าเขาจะต้องตึงกันหรือว่าเคืองงอนอะไรงี้คือมีคนที่คิดไปเองว่าผู้ว่ากับนายกจะทะเลาะ กันแล้วก็จะบวกกันซึ่งมันอาจจะมีในอนาคตแต่ตอนนี้ไม่มีใครมีหรอกคือผู้ว่าเพิ่งมานายกกับผู้ว่ายังไม่เคยเจอกันใครจะไปทะเลาะ กันนะแล้วบุคลิกแบบคุณชาชาด้วยอ่ะจะไปทะเลาะอะไรนายกใช่ไหมจริงๆคุณชาชาที่ผ่านมาก็มือประสานอยู่แล้วทำกับงานกับทุกฝ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกไงคนก็ต้องตื่นเต้นหน่อยคนหนึ่งมาจากก็ดีคุณสุชงสุชาติอะไรก็ต้อนรับแกดีคือเขาเป็นผู้คือมันเป็นเรื่องของตำแหน่งไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือบ้านเรามันก็มีคนที่แบบบ้าความขัดแย้งอะพูดตรงๆอยากเห็นชัดชาติด่าประยุทธ์อยากเห็นประยุทธ์ด่าชัดชาติใช่ไหมแล้วพอมันมีจังหวะเหมือนจะให้ฟินก็ฟินกันไปมโนกันไปมันกันไปคือพอไม่มีอะไรก็ว้าอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ก็มีนะก็มีก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะฮะนายกก็ให้เหรียญรัตนโกสินทร์มั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ปรบมือต้อนรับในฐานะที่เจอกันเป็นทางการครั้งแรกก่อนที่ประชุมสบคเนี่ยมีการหารือกันประมาณสัก20นาทีคือไม่ใช่แค่คุณชาชาติผู้ว่ากทมคนเดียวเท่านั้นนะนายกเมืองพัทยาไปกันวันนี้ที่รับตำแหน่งนั่นน่ะคนเสื้อชมพูอ่ะนายกพัทยาเขาก็ไปกันจะได้ไม่เป็นดราม่าโอ้ชาชาติมาทุกคนในทำเนียบมาต้อนรับมันไม่ใช่เขาให้เกียรติทุกคนใช่และนี่เป็นการพบกันอย่างเป็นทางการเพราะว่าทั้งกทมและพัทยาเนี่ยเพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปได้ผู้นำท้องถิ่นไปก็ต้องเจอกันนะครับก็เจอกันประมาณสัก20นาทีก่อนประชุมสบค.เพื่อบรรยากาศก็ดีบรรยากาศดีผมว่าจริงบรรยากาศไม่ดีหรือไม่ดีหรอกคือคนคิดไปเองว่าเขาจะต้องทะเลาะกันเขาก็คุยกันคนปกติก็บรรยากาศดีฮะแล้วก็วาระที่คุยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องสบค.ใช่ไหมฮะมันเป็นวาระคลี่คลายแล้วปลดล็อกหลายอย่างเพราะนั้นมันไม่ได้ช่วงที่จะต้องแย่งชิงทรัพยากรอะไรกันมันไม่มีลักษณะแบบนั้นครับคือก่อนเข้าไปชุมสบควันนี้เนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศรวมไปถึงเรื่องของการถอดหน้ากากอนามัยนะครับก็ถามว่าคุณชาชาจะเสนอประเด็นนี้ไหมจริงๆคุณชาชาบอกว่าไม่ใช่เป็นคนที่เสนอนะออกแนวมารับฟังมากกว่าว่านายกจะมีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับนายกเป็นหัวหน้าประธานสบคครับชัดชาติจะไปเสนออะไรครับเป็นลูกน้องเขาครับอะไรว่าเป็นผู้น้อยเนาะประยุทธ์คือประธานสบคแต่เราก็ดราม่าได้นะถ้าจะดราม่าเอ๊ะคุณชัดชาติเนี่ยได้เสนอให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือเปล่าโอ้ทำไมไม่เสนอแปลว่าไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมชี้นำให้ก่อนเลยปั่นอะไรอย่างเงี้ยปั่นไม่ใช่ชี้นำแต่ว่าคุณชัดชาติให้สัมภาษณ์ตอนที่ประชุมเสร็จก็ชื่นชมพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตานะครับแล้วก็พลเอกประยุทธ์เองก็เอาพูดจริงผมว่าพลเอกประยุทธ์เองก็เวอร์คุณชาชาติไปหน่อยนึงคือเอาใจมากไปเล่นกับการเมืองมากไปแบบประชุมเสร็จแล้วก็พาไปเดินดูตึกข้างหลังอย่างเงี้ยครับคือผมไม่รู้ว่าตอนคุณอัศวินในพลเอกประยุทธ์ได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่าพาไปเดินดูตึกพรรคดีบดินทร์ข้างหลังอย่างเงี้ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะแบบโชว์ว่าแบบชั้นเฟรนลี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นขนาดนี้หรอกครับนายกไม่จำเป็นต้องพาผู้ว่าเดินทัวร์ทำเนียบหรอกครับเขาเคยอยู่ทำเนียบมาก่อนคุณแต่ตึกต่างๆในช่วงพลเอกประยุทธ์นี่การปรับปรุงใหม่นะปรับปรุงใหม่คุณชาชาติไม่ได้เข้ามา 7-8 ปีแล้วนะใช่แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่นายกจะต้องพาผู้ว่าเดินทัวร์ไงคือก็จะเล่นกับสื่ออ่ะว่าผมเฟรนลี่อะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆไร้สาระก็หาว่าแบบหาอะไรกิจกรรมที่จะสร้างความเป็นกันเองว่ะซึ่งมันก็ไม่จำเป็นเพราะผู้ว่าคนอื่นผมว่าคนเอกประยุทธ์ก็คงไม่ได้พาเดินทัวร์แบบนี้ไงใช่ไหมคือก็อาจในแง่นึงก็อาจจะเป็นไปได้พลเอกประยุทธ์อาจจะต้องการสยบข่าวเสียมอ่ะด้วยการอีอ๋อแล้วพออีอ๋อมันก็ดู
เกินความเกินกว่าเหตุไปหน่อยนึงในมุมมองผมนะคนอื่นอาจจะคิดว่าปกติก็ได้นะแต่ผมว่าผมก็ไม่เคยได้ยินว่านายกพาผู้ว่าคนอื่นเดินทัวร์ทำเนียบนะหรือว่าถ้าสองท่านเคยได้ยินก็ช่วยบอกผมว่าไม่เคยได้ยินก็ถ้าจะให้เจ๋งกว่านี้ก็ให้ชัดๆไลฟ์เลยแล้วนายกก็อยู่ข้างๆนะสื่อสารกันให้ผู้ชมส่งคำถามเข้ามาในคอมเมนต์แล้วคุณชัดๆถามประยุทธ์ตอบงี้ครับโอ้อยากเห็นภาพนั้นน่ะแต่ว่าพอคุณชัชชาติบอกว่านายกมีเมตตาหลายคนที่โดนพลเอกประยุทธ์จันทร์หนักก็คงอ๋อนี่แหละเมตตาวันนี้การประชุมสบคเป็นการประชุมชุดใหญ่นะครับแล้วก็มีมาตรการออกมาหลายอย่างยกเลิกเยอะเลยนะครับพี่ชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์ครับไม่ว่าจะเป็นการปรับพื้นที่ก่อนหน้านี้มีสีเหลืองสีส้มสีฟ้าที่เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวสรุปก็คือว่าปรับให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีมาตรการเฝ้าระวังอยู่ออกแนวเป็นการเฝ้าระวังไม่ได้มีข้อห้ามอะไรที่จะมากระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างการใส่หน้ากากอนามัยก่อนหน้านี้ที่มีข้อเสนอกันว่าให้ถอดหน้ากากในพื้นที่โล่งในที่สาธารณะก็สามารถทำได้แล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่แออัดสถานที่ที่มีคนจำนวนมากก็ยังคงแนะนำให้ใส่อยู่ครับครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าThailand Pass นี่ก็ยกเลิกแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีของแวดวงการท่องเที่ยวส่วนเรื่องของการเปิดเปิดถึงตีสองได้ตามที่กฎหมายกำหนดเลยตอนนี้ได้ปกติแล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายการภาคการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยสองปีกว่าแล้วนะผับบาร์เนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเจอกินข้าวเริ่มกินข้าว2ทุ่มอ่ะกว่าเขาจะออกเที่ยวประมาณสัก3ทุ่มจะปิดเที่ยงคืนเนี่ยมันไม่เวิร์คที่ผ่านมาครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าภายหลังการผ่อนคลายมาตรการครั้งนี้แล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยวันละ25,000 คนถึง 30,000 คนต่อวันนะแล้วก็ยังมั่นใจว่าต่อไปนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 7,500,000 คนแต่จะพยายามให้ถึง10ล้านคนก็น่าจะได้ตามเป้านะอย่างน้อย7ล้านเนี่ยน่าจะได้เพราะว่าพฤษภาคมเนี่ย1ล้านแล้วพฤษภาคมเนี่ยเข้ามา1ล้านแล้วฮะแล้วก็ครึ่งเดือนมิถุนายนเนี่ยปาเข้าไป 400,000 ละใช่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นช่วงฝนไงนั้นคาดว่าจะถึงได้7ล้านเนี่ยถึงแน่นอนครับผมส่วนเงื่อนไขเรื่องการถอดหน้ากากอนามัยนะครับก็คือว่า1อยู่คนเดียวถอดได้หากอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นอันนี้ต้องพิจารณาที่ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่พำนักเดียวอ๋อนี่เป็นข้อพิจารณาไปนะครับแล้วต้องมีการเว้นระยะห่างด้วยเวลาถอดหน้ากากรวมไปถึงการรวมกลุ่มในพื้นที่แออัดอันนี้ยังอาจจะต้องใส่หน้ากากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าในสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะเช่นสถานที่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีอากาศถ่ายเทตลอดอันนี้ก็ให้เป็นคำแนะนำว่าสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ครับก็อย่าคิดเยอะประมาณว่าดูคนข้างๆแล้วกันครับถ้าคุณคือถ้าเกรงใจคือพอเกรงใจคนข้างๆมันจะบอกเองอะว่าจังหวะไหนที่เราควรจะใส่เช่นอยู่ใกล้ๆกันเราก็ใส่ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องใส่ครับครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคิดเยอะว่าตรงนี้ผิดกฎหมงกฎหมายหรือเปล่าคนมันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกในความเป็นจริงใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยยกเลิกหมดเลยนะฮะจอห์นซิโร่พิชวัตรยกเลิกทุกอย่างเลยผู้ติดเชื้อโควิดในวันนี้เนี่ย 2,000 กว่าคนเองเกือบ 2,000 แต่สิ่งที่ยังไม่ยกเลิกฮะพรก.ฉุกเฉินครับทำไมอ่ะมันไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะก็ไม่รู้หาเหตุผลไม่เจอเหมือนกันแหละเพราะว่าตอนนี้อาจจะยังมีเฝ้าระวังป่ะใช่ๆยังเป็นลักษณะการเฝ้าระวังอยู่ฮะหรือว่าเขาจะรอให้มันหมดไปเมื่อกรกฎาคมเพราะว่าไอ้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันต่อไปถึงกรกฎาคมแต่นั่นหมายความว่าอีกเดือนกว่าเลยนะหรือแบบนี้ที่เป็นอย่างทุกครั้งที่ผ่านมาคือว่าพอเริ่มปลดล็อกหลายๆอย่างแล้วก็จะต้องดูสถานการณ์ไปอีกสักระยะหนึ่งว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นอาจจะยังเป็นเหตุผลต้องยังคงพรก.ฉุกเฉินอยู่หรือจะคงพรก.ฉุกเฉินแบบนี้เงียบๆไว้จนกระทั่งประชุมเอเปกเสร็จให้มันมีบรรยากาศเหมือนกับว่าประเทศนี้ไม่ได้ใช้พรก.ฉุกเฉินแต่จริงประกาศอยู่แล้วรัฐจะทำอะไรก็ได้อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าในแง่ของนักท่องเที่ยวแล้วถ้านักท่องเที่ยวค้นหน่อยหรือไปอ่านข่าวหน่อยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นะใช่โอเคแม้ว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะก็ตามแต่ว่าผมว่ามันก็จะมีกลุ่มนึงแหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้ยังไม่ได้เปิดเต็มที่หรือว่าเก็บไว้คุมม็อบเพราะว่าม็อบตอนนี้ผมว่ามันก็ไว้คุมม็อบเลยครับไม่ต้องเข้าหรอกครับตอนนี้เดียวแหละฮะข้อกล่าวหาเดียวเลยก็คือฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินยังคงมีอยู่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นี่โอ้แน่นเลยนะฮะม็อบก็ไว้คุมม็อบนะครับคุณชัดชาติเจอพลเอกประยุทธ์ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวกันนะครับคุณชัดชาติให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการประชุมนะฮะสั้นๆเลยเพราะว่าคุณชัดชาติก็
ต้องการจะเข้าไปพบกับนายกโดยเร็วนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมหลักๆก็คือเน้นเพื่อที่จะมาฟังว่านายกมีข้อสั่งการอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะเพราะว่าในรอบ8ปีหลังจากยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาอีกเลยครั้งเข้ามาครั้งล่าสุดก็คือดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคมนาคมเข้ามาทำเนียบครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในฐานะผู้ว่ากทม.หลังจากที่มีการรับตำแหน่งนะครับนะฮะก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากคุณชัดชาติแล้วยังมีอีกคนนึงที่เข้ามาในวันนี้ด้วยก็คือนายกเมืองพัทยานะครับที่เพิ่งรับตำแหน่งไปก็คือคุณประเมศงามพิเชษนะครับอย่างที่บอกการหารือประมาณสัก20นาทีคุณชัดชาติบอกว่าคือเมื่อวานนี้คุณชัดชาติบอกตื่นเต้นกันนะได้เจอนายกตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้เข้าทำเนียบนานใช่อ๋อไม่ได้ตื่นเต้นที่เจอนายกเคยเจอกันแบบไม่เป็นทางการครั้งหนึ่งแล้วตอนงานทำบุญใช่แล้วพอสาธรก็เฉียวเฉียวกันครับใช่ไหมตอนไปลงรถลงเรือใช้คำว่าเฉียวดูว่ามีเรื่องไม่ได้เจอกันอันนั้นไม่ได้เจอกันซึ่งถ้าจะปั่นประเด็นดราม่าคือทำไมไม่เชิญชาติชาติแต่ว่าโชคดีว่าดราม่าไม่เกิดเพราะชาติไปรับปริญญาลูกพอดีสายปั่นก็เลยแห้วเพราะว่าเขาไปรับลูกเขาก่อนไม่อย่างนั้นคงจะโดนปั่นว่าเอาทำไมรัฐบาลไม่เชิญครับครับเรื่องของผู้ใหญ่ผู้น้อยเนี่ยคุณชัชชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ฮะว่าจะมีการยื่นข้อเสนออะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีการฝากประเด็นอะไรหรือเปล่าให้กับนายกรัฐมนตรีในคุณชัชชาติบอกว่าเราเป็นผู้น้อยเป็นแค่ผู้ว่ากทม.ท่านเป็นหัวหน้าของประเทศนะครับก็เน้นไปรับฟังแล้วก็ฟังข้อสั่งการซะมากกว่านะครับทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อถามว่าเตรียมเรื่องอะไรไปเสนอหรือเปล่าตื่นเต้นไหมคุณชัชชาติบอกว่าตื่นเต้นดิเพราะว่าไม่ได้เข้าทำเนียบมา 7-8 ปีแล้วครับครับก็ประเด็นประมาณนี้ครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครับก่อนที่จะมีการประชุมผู้บริหารของกทม.เนี่ยคุณชัชชาติได้ไปพูดคุยกับหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเองหรือว่าอะไรเองแต่ว่าก่อนที่จะไปดูประเด็นนั้นเนี่ยนะครับมาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะฮะเรื่องอะไรครับสักครู่นะฮะแต่เรื่องชัชชาติเจอประยุทธ์ได้ตอนสัปดาห์นิดนึงอันนั้นทีเดียวใช่ไหมคือคุณชัชชาติเนี่ยเขาไปหลายงานมากครับผมตอนเช้าคุยเรื่องกับนักศึกษาฝึกงานใช่ไหมแล้วก็ไปเจอทีเดียไอใช่ครับไปแถลงถึงนโยบายกทม.ที่ทีเดียไอเขาศึกษาไว้แล้วก็จะมาเจอกับผู้ว่ากทม.ครับแล้วก็มีเรื่องไปทำเนียบอีกวันหนึ่งทำได้หลายงานมันทำเนียบวันนี้แต่ทำเนียบวันนี้ใช่ทีเดียไอเนี่ยเมื่อวานแล้วก็กทม.ฝึกงานเนี่ยเมื่อวานแต่ที่ทำเนียบเนี่ยก็มันนะคือนอกจากที่จิ๊บเล่าไปแล้วเนี่ยตอนจบที่ชัชชาติให้สัมภาษณ์ก็มีประเด็นหลายเรื่องเขาก็พยายามจะเคลียร์เรื่องที่ไม่ได้เจอกับพลเอกประยุทธ์ตอนที่ไปที่สาธรนะครับชัชชาติก็บอกว่าคือเราไม่ได้รับการรับแจ้งจริงๆนะครับก็บอกกับท่านนายกไปว่าไม่ทราบนะครับว่าท่านจะมาคือทุกเรื่องที่จะเป็นเงื่อนไขในการปั่นดราม่าเนี่ยก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีนะคือพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยจริงๆก็ต้องผมว่าพลเอกประยุทธ์เองก็ต้องการสร้างบรรยากาศที่ดีคือแกก็รู้ว่าคนต้องการจะให้แกกับชัชชาติในชนกันนะครับแล้วการที่นายกเนี่ยพาผู้ว่าเดินทัวร์เนี่ยผมว่าไม่ปกติหรอกผมว่ารัฐมนตรีเองยังไม่มีไม่กี่คนที่พลเอกประยุทธ์พาเดินทัวร์เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์เองก็ยื่นไมค์ตีให้คุณชัชชาติแล้วอาจารย์ชัชชาติเองก็ยื่นสัญญาณว่าเราไม่ทะเลาะกันนะตอนจบเนี่ยก็ตอนที่แถลงข่าวร่วมกันถ่ายรูปร่วมกันมีพลเอกประยุทธ์นะครับมีคุณอนุทินมีคุณชัชชาติแล้วก็มีนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็พลเอกประยุทธ์พูดเองนะว่าเราทำงานร่วมกันนะครับทุกคนมาทำงานเพื่อประชาชนแล้วอาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าเนี่ยก็จากนี้ก็ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่แล้วก็มีการประสานด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็มีเบอร์ติดต่อท่านแดกแล้วธนกรธนกรบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีเบอร์ติดต่อท่านแดกแล้วต่อไปมีอะไรจะได้ประสานกันเพราะฉะนั้นไอ้กลไกในการก็คือประสานผ่านธนกรก็คงต้องหลายก็ธนกรก็อยู่กับเอกประยุทธ์อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมปกติก็ต้องมีเลขาส่วนตัวอะไรอย่างงี้ป่ะผมว่าธนกรก็เหมือนเลขาอยู่แล้วนะครับห้องนี้เป็นเหมือนหน้าห้องอะไรเงี้ยธนกรอยู่พลเอกประยุทธ์แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะธนกรเขาสมบทเป็นโฆษกนี่แปลว่านายกจะคุยหาชัชชาติเนี่ยโทรหาฟินด้วยนะฟินเป็นโฆษกอ๋อนั่นนี่ใส่เสี้ยมแล้วพอเขาคุยกันก็จะต้องมาตั้งประเด็นว่าเอกก็เล่นอยู่แล้วตั้งบทบาทหน้าที่ไงจานแต่เอาเป็นว่าเขาต่อสายกันได้เขาคุยกันดีก็จะหาเรื่องให้คุยกันไม่ดีต่อมันเป็นยังไงเนี่ยฮะอ่ะนะฮะ